โปรดอัญเชิญเสด็จมาอยู่วังพระอัญเชิญพระกายเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำการใดๆขอจงเป็นกรรมสิทธิ์ทุกเมื่ออย่ารุ่งเบื่ออย่ารุ่งหน่ายด้วยเดชเดชะคุณบุญบาที่บานอันเลิศล้ำอยู่ในพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ร้ายให้บรรเทาที่เบาให้เสื่อมหายสัพพังอธิษฐานนี้ตติยังปิอุตกังอธิษฐานนี้ข้าพระพุทธปฏิบัติชอบในพุทธศาสนา 84,000 ท่านมานั่งณด้านซ้ายแห่งข้าพเจ้าองค์ปิสนะเจ้าองค์พิคเนตเจ้าและผู้คุ้มที่สูงสุดของพรหมคือช่องฟ้าเดิมมีปู่มหาฤาษีนารายเจ้าประทับอยู่ณหลังแห่งข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านเท้าสักกษัตริย์ท่านเท้าอาราวกษัตริย์ท่านเท้าเวสสุวรรณสัตว์ท่านเท้ายมราชาท่านสี่ท่านนี้อยู่ณมุมณบัดนี้ครูพร้อมสิทธิ์พร้อมทุกอย่างอิมังอุตกังอธิษฐานนี้ทุติยามปีอิมังอุตกังอธิษฐานนี้ตติยามปีอิมังอุตกังอธิษฐานนี้ณมหามงคลเรื่องนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้พระบรมพุทธองค์การขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าตลอดจนพระอริยเจ้าทั้ง 84,000 องค์ตลอดจนทวยเทพทั้งหลายตลอดจนปู่มหาฤาษีทั้ง108ตนได้แซ่ซ้องสรรเสริญในการกระทำครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปาสุปุชามังคลังโลเกวิรุณะเรอะหังพันเตอุปคุณมหาเทโรมิมังกายะปัญจนาอธิฐานิอิมังคงคะองคะปัญจนาอธิฐานิเอโกโอสะโทสมุหัทธิชาโกเอวังสีมายังสมนายติสมุหนายะสมุหะอัตตานังเอวังสิมังพุทธังธรรมังสังฆังสรณังอิติกัจฉะอุณีโอกาเสติฉาติสิโรเมพุทเทวันจะนราเตบรมเดวตาหัตยังนารายกันเจวะพระเลหะเจจะปารเมสุราปาเดวิสุกันเจวะสัพพกรรมาประสิทธิเมพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิ
ีแล้วพวกเราทุกคนจะต้องให้ประโยชน์ให้มากที่สุดก็คือต้องทำรูปวาจาทำพูดอะไรที่จะเป็นให้เขาเป็นประโยชน์ได้ที่ครับก็ให้เป็นเช่นก็เรามีที่ดีเองก็จะได้เวลาความสว่างมีในที่ใดความมืดก็หายไปในที่นั้นความมืดหายไปที่ใดสิ่งที่ชั่วร้ายเสียหายถูกเป็นธรรมคนก็ไม่อาศัยแสงสว่างมาปรากฏตัวอาศัยมืดนั้นน่ะนั่นคนเราเหมือนกันเมื่อใดใจศาสนาพระมหากษัตริย์หรือผู้ที่เราให้ความเคารพนับถือเช่นพ่อแม่สถาบันทั้งสามนั้นก็หมายถึงพ่อแม่ด้วยไหว้กราบบูชาวันสองเวลาอย่างน้อยคนทำกราบครั้งหน้าผมเป็นกิจประจำทำจนแม่ยำน้ำให้สุขสีหนึ่งกราบพระพุทธด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยเห็นความดีแล้วกราบพระธรรมด้วยคุณที่ดีด้วยจิตเย็นดีนับถือจริงใจแล้วกราบพระสงฆ์สาวกพุทธองค์ด้วยจิตเลื่อมใสเห็นคุณของท่านก็ครับวันนี้ได้เวลาจะมีองค์พระเรื่องแม่ก็จะทำพิธีข้อความดีทายวันโลกให้ดีอย่างไรครับต้องทำให้ดีกว่าท่านที่จะมาในครั้งนี้นั้นเราขอความไว้วางใจให้ที่บุกโอกาสที่จะเอาดินทั้งหมดวัดร้อยแห่งมารวมกันแต่เพื่อให้เราได้บูชาจะมาไม่โอภาพก็รักษาตัวได้แต่คนที่มาร่วมในพิธีถ้าผู้ที่เชิญดินเชิญดินมาเป็นผู้ว่าให้ในนามของนักสงฆ์ที่ขอให้ท่านรักษาที่ของตัวเองนะโมระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมสิโนธัมโมอุตตมสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นนาทีทองเป็นนาทีอันเป็นจังหวะโอกาสที่หาไม่ได้แล้วได้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะฉะนั้นตามที่ท่านที่คุณอาจารย์ได้แจ้งไปนี้นะคะก็จะมีท่านแรกจะเป็นนายสุภทรจันทรกิจท่านที่3คือนายเพิ่มศักดิ์เนตรอนันต์นะคะจะอ่านนะคะองค์การนายภาคต้นนะคะที่จะเป็นภาษาฮินดีค่ะภาษาฮินดีนะคะก็ได้นะคะพรามวีนาอุปท่านพนมมือนะคะเหมือนท่านนะคะได้ประกอบพิธีบวงสรวงที่โต๊ะบวงสรวงทั้ง4โต๊ะนี้ด้วยตนเองส่งจิตตามมาทุกอย่างที่ท่านอาจารย์ประกอบThank you.
การปักที่บายสีทั้งคู่ด้วยโต๊ะที่1 นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะพันตำรวจเอกอมสินมาหรือยังคะค่ะขอเชิญโต๊ะบวงสรวงที่โต๊ะจตุรงคบาลที่2นะคะพันตำรวจเอกเดชชาติวัฒนพนมคะมาหรือยังคะพันตำรวจเอกเดชชาติมาไหมคะยังไม่มานะคะต่อไปค่ะพี่โตค่ะพี่โตนะคะคุณสุรพลสุขุมวานิชกุลค่ะพี่โตเข้าโต๊ะที่3ทางด้านนี้เลยนะคะพี่โตอยู่ไหมค่ะค่ะเชิญค่ะพี่โตทางนี้
ทำไมคุณปราณีหอมอ่อนมาจุดจตุโลกบาลโต๊ะที่4ขอโทษครับพี่ขอพรามดูพี่เขาด้วยนะคะไม่ต้องรีบแบบลมสงบแล้วไม่ต้องรีบตะกี้ตื่นเต้นมากนะโมระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมสิโนนะโมตัมมะธัมมัสสะสวะกาตะเสวะเตวิทานะโมมหาสักขะสาปะวิสุทธัสสะสิริโนนะโมโอมมัตตยาตัสสะนะโมมัตตยาสัตตานะโมโอมมะคานิยัสสะตัสสะปะวิยัสสะนะโมปะระปะวะนะวิกัจจะนะปะตะวะนะโมคารานะโมปะระปะพระกรุณาโปรดประทานปัญญาปรีชาฌานยังการใดให้ได้สำเร็จกิจเทวริษอนุรักษ์ทุกสถานขอบารมีที่บำเพ็ญพระโพธิญาณดลอุปสรรคอันตรธานลุล่วงเทินShivatrayaya cha Om Namah Shivaya Iti Shivam Padayati Vilajya Jata สามโลกอยู่ในอุ้งหัดแห่งพระองค์ขอทูลแทบบาทบงให้ทรงเสด็จขอเชิญเสด็จจากทิพยาอาตนะพรมาตเมินโอมนมัสชิวยะอัตชมาชิวาธาตริชวทวานโมสุเตโอมวาสุนิดุรเกยนมัสแม่สิโปรดขลายประทานวิเศษพระพรหาริรักมหิตีไตรภพน้อมเกศีเฉลิมเองแลทั่วไตรภพสำแดงอริยสัจผู้มีฤทธิ์อันใหญ่ล้วงมีทิพยจักษุทิพยโสตอันพระบำรุงบริรัตน์พิทักษ์พระธรรมปราโมกสุนทรหิงพราโคคณะสงฆ์คณะกรรมการคณะสงThank you.
คือตัดกรรมให้กับพวกเราทุกคนโดยท่านตนเราวินิจขอหมดซึ่งได้เป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนได้ถวายดาบซึ่งเป็นเรื่องตัดประหัตประหารอุปสรรคเวรไปทั้งหลายตลอดถึงที่เป็นในความขัดข้องอุปสรรคทางจิตและวิญญาณขอให้คณะสิทธิ์นะคะตั้งใจแล้วปากทูบแล้วกลับไปที่พักนะคะจนได้ตั้งใจที่โบสถ์ยังไม่เสร็จในการประกอบพิธีนี้คิดว่าครั้งเดียวในชีวิตสิ่งใดที่เราจะทำเป็นครั้งเดียวครั้งสุดท้ายท่านควรจะทำใจอย่างไรธรรมภาพในนามของพระสงฆ์และผู้ที่ได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาตามศรัทธาของท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่จะขอมอบดอลลาร์ให้กับท่านทั้งหลายทุกทุกคนที่มาในงานนี้เงินบาทเราสร้างไว้วัดมันเป็นหลายร้อยล้านเป็นพันล้านแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะคืนเป็นดอลลาร์ให้กับท่านทั้งหลายผู้มีสติและปัญญาที่ชอบธรรมขอให้ท่านทั้งหลายจะไม่จดจำและขอให้เราทั้งหลายจงมั่นใจในประเทศไทยมีสถาบันทั้งสามคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นคุณธรรมคุณสมบัติและคุณภาพที่เราทั้งหลายจะรู้สัมผัสได้ด้วยจิตใจของตนเองอย่าเอาขยะมูลฝอยของสถาบันไปทับถมจิตใจตนเองจนกระทั่งไม่ลืมหูลืมตาในการแยกแสงสว่างแห่งสติและปัญญาดวงจันทร์เป็นดวงอาทิตย์เป็นผู้ที่ให้ความยุติธรรมแก่พวกเราทุกคนแต่ผู้ใดไม่ลืมตาไม่เอาตัวเองมาสัมผัสกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็ถือว่าเป็นกรรมของแต่ละคนแล้วกันธรรมภาพก็ทำได้เพียงเท่านี้แล้วก็จะพยายามรักษาจิตใจตนเองให้เป็นธรรมกับท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้รู้ต่อสถาบันทั้งสามและขอให้สิ่งที่ท่านทั้งหลายได้กระทำเพื่อความกตัญญูกตเวทีนี้จงสมบูรณ์สำลิดเป็นร้อยเท่าวันทั้งมีแก่ท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านเออสาธุสาธุสาธุรับพรนะคะเสือทำลายห้างช้างทำลายโรงสิ่งต่างๆก็มาเขาได้เขาด้วยความคนนั้น
ี่หมดเราจะรวมพลังทั้งหมดเนี่ยเพื่อกู้ชาติกู้แผ่นดินแห่งความย่อหย่อนอ่อนแอท้อแท้จับจดของประชาชนในชาติต่อไปนี้ถ้าหากว่านำมาไม่ได้ก็เป็นคนต่อไปจะเป็นมนุษย์ที่อยู่บนแผ่นดินนี้อย่างสง่างามไม่ได้จำนวนคำพูดทุกคำนี้ถูกรัฐมนตรีพระรับรองแล้วนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าใจว่าเราทำนี่ไม่มีคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดแต่ทุกคนจะต้องร่วมจิตร่วมใจกันเพราะทุกท่านคือชาติเราร่างกายทับถมแผ่นดินมาเนี่ยหลายหมื่นชาติแล้วกระดูกกองเท่าภูเขาเพราะฉะนั้นอย่าไปปฏิเสธว่าเราไม่ใช่ธุระของเราฉะนั้นเป็นอัตตันยูต่อตัวเองและต่อแผ่นดินอย่างร้ายอย่างอายที่สุดนั้นธรรมภาพก็ขอปรารภสิ่งเหล่านี้เอาไว้ทรัพย์นี้มีอยู่บ่อใดใครปัญญาไวหาได้บ่อนั้นเช้าไปแล้วคนอื่นเราไปกินหมดใช้สติและปัญญาของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีใครฉลาดเกินตัวเราต้องฉลาดในตัวของตัวเองแล้วจึงจะได้รับความไว้วางใจให้กับสังคมเป็นตัวแทนแต่การเป็นตัวแทนนั้นต้องทำด้วยความซื่อสัตย์ทุจริตใครที่ทุจริตหรือเอาสิ่งเหล่านี้มาเพื่อสวงอันแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองจากที่หน้าไปด้วยธรรมชาติไม่ใช่คำแช่งนะแต่สัจธรรมให้กับเราทุกคนลมหายใจนั้นเราจะหายใจเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเราบวกไปด้วยความดีความชั่วความถูกความผิดจะไปนะมันก็จะให้ทั้งคุณและโทษโดยที่ไม่มีใครทำนั้นทุกท่านโดยเฉพาะพราหมณ์เนี่ยนะก็เป็นผู้ที่เป็นตัวแทนและเชื่อว่ายังไม่พลาดสมบัติที่ได้พูดในวันนี้ไม่มีใครช่วยใครทำไมเองก็ช่วยใครไม่ได้ตัวเองเดาตัวรอดหรือเปล่าไม่รู้อันนั้นจึงพูดไว้เป็นหลักสัจธรรมว่าเรามีโอกาสแล้วพยายามหายใจเข้าหายใจออกแล้วเอาไอ้สิ่งที่ดีๆเนี่ยบวกเข้าไปแต่ถ้าเราไม่ดีใส่เข้าไปมันก็ทำลายหมดนี่ขอมอบไว้ทั้งวันนี้ก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยมีเป็นหนังสือแล้วก็ตัวแทนของอินเดียท่านพระครูวารอนธนามิสิทธิ์ท่านก็เป็นผู้มอบทีมให้ในทางตัวแทนอินเดียแล้วก็ท่านพระครูภาวนาวิทยาวัฒน์อาริยวังโสก็ไปยึดอินเดียมาไปทำมาท่าโลกมาสิบปีสิบปีแล้วได้ไปเรียกไปรู้วันคืนมาเรียกที่วัดพุทธกยาเรียนจาราว่าคืนมาให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนานะพระพุทธศาสนาเป็นสากลเป็นของโลกแล้วเนี่ยเราก็จะต้องให้เกียรติกับตัวเองที่ทุกชาติทุกศาสนาทุกประเทศให้เกียรติแก่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและถ้ายังวนไปประมาทอย่างนี้กันอยู่เห็นแก่ตัวกันอยู่เนี่ยก็ไปพูดกับสมเด็จพระนเรศวรเองก็ได้ครับคือขอขอบคุณขอบใจทุกท่านเลยที่ว่าเป็นตัวที่ตัวก็คือการที่จะมีความสุขที่เป็นตัวที่เป็นตัวที่
พิธีบูชาเทพยดาเทวสักการเนื่องในวันไหว้ครูนะคะได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วประเดี๋ยวเราพบกันนะคะในห้องมหาราช 8:45 นะคะขอ เลื่อนเวลาออกไป15นาทีตามที่นัดกัน 8:30 และตอนนี้นะคะขออนุญาตคณะศิษย์นะคะแล้วก็พระที่ดูแลหลวงพ่อช่วยได้เชิญหลวงพ่อไปนะคะจัดเช้าที่โรงทานก่อนนะคะเดี๋ยวนโมไปทั้ง9อันไปประจุด้วยเร็วๆนี่ใครเนี่ยโหนโมมันหนีเลยโอ้ยโหนโมขอขอขอเร็วๆในห้องไม่ได้ใจร้อนนะแต่อยากให้เร็วคือหน้าก็ไม่คิดไม่เที่ยงเจ้าดินพวกประเทศตอนนี้พูดประเทศก็ทำให้ดีตอนนี้เนี่ยอำนาจยกทงสูงที่สุดในโลกนะครับ220ไม่ขึ้นสองแหลนหรือว่าเดินไม่ใช่ไหมจะขึ้นผมไม่ขึ้นมากเลยโอ้อาจารย์เก่งจริงเดินโอ้ยเก่งมาโยมแหมโอ้ผมเสียวปูลงบันไดนี่มันที่ไถ่อะลุกลงไปก่อนลงไปก่อนเดี๋ยวผมสักขีพยานให้ท่านได้รับทราบในการที่จะอัญเชิญดินศักดิ์สิทธิ์ดินมหามงคลนะขึ้นประดิษฐานไว้เหนือพระกุฏปันตนเจดีย์เหนือเบื้องบนพระโบสถ์ของวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ในครั้งนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะส่วนญาติโยมที่ได้ร่วมอนุโมทนาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนในการบรรจุดินมหามงคลในครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็พระเดชพระคุณ
มาจากหลายวัดนะครับที่เดินทางมาจากกทม.ส่วนของการฉลองนะฮะมาเรียกว่าฉลองอายุวัฒนมงคลหรืออายุสมัครของพระเดชหลวงพ่อปีนี้78นะครับฉะนั้นญาติโยมท่านที่มาหน้าที่นี้ก็ถือว่ามีส่วนร่วมด้วยกันนะเสร็จจากพิธีตรงนี้นะครับถ้าหมายกำหนดการเดิมยังคงเดิมอยู่นะก็จะมีพิธีส่วนพุทธาภิเษกต่ออีกนะครับที่พระโพธิสัตว์พระสองสี่รูปจะเป็นองค์สาธยายเป็นลำดับเสื่อมไปนะฮะจนกว่าจะถึงเวลาพอสมควรในช่วงเวลา16นาฬิกากว่านะครับแต่ทางนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็รวบรัดเอาวิธีบรรจุดินขึ้นก่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์นะครับทุกรูปที่เดินทางมาในร่วมชยันโตเป็นที่เรียบร้อยการทำบุญทุกที่ทุกสถานไม่ว่าที่ใดก็ตามเวลาใดก็ตามสิ่งที่เราได้คือความอิ่มเอิบใจเพราะบุญนี้จะส่งผลอำนวยชัยให้ทุกท่านสมความปรารถนาในทุกๆด้านอย่าน้อยใจเรามุ่งตรงต่อสิ่งที่ดีการกระทำก็เป็นเรื่องที่ดีคำพูดก็เป็นแต่คำพูดที่ดีที่สื่อการออกมาส่วนใจแล้วเราพูดเองนะครับการเช่นนี้ใจเราต้องจดจ่อมุ่งมั่นแล้วก็ยืนหยัดอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของพวกเราและอานิสงส์ของบุญก็ได้เรียบร้อยทุกท่านขณะนี้เราก็น่าจะมอบของที่ระลึกแก่พระนะฮะที่มาร่วมงานอย่างนี้แหละก็เรียกว่าให้เกียรติแล้วก็เมตตาเป็นอย่างยิ่งนะญาติโยมทั้งหลายหลวงพ่อร่วมพระนะวันนี้ถือว่าเห็นอกเห็นใจมีความเกรงใจแต่ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะอาณาภาคนะที่เดินทางได้ตามมาในครั้งนี้ญาติโยมทั้งหลายนี่ก็เรียกว่าความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ของพวกเราไม่ใช่แต่เพียงแค่เกิดมามีร่างพบอาการ32นะแต่ด้านความสมบูรณ์มันยังมีการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตไม่เพียงพอการได้ฟังพระสัทธรรมและการได้อุบัติขึ้นมาในยุคของศาสนาพุทธโคดมนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะทำได้กับทุกท่านทุกคนฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นผู้ที่มีใจประเสริฐสุดฉะนั้นวันนี้เรามีใจประเสริฐสุดแสดงว่าเรามีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เต็มตัวทางด้านทางศีลภาวนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ทุกท่านร่วมพิธีกรรมที่จะยังดำเนินต่อไปอีกนะครับไปพระคุณหลวงพ่อนะครับในความเคารพศรัทธาที่จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะมีสิบหกนะอาจารย์
เอาวิทย์ออกมาใช่ไหมครับ
ับด้วยนะเป็นความสิ้นเบื่อหมดแล้วใช่ไหมครับเรื่องงานเป็นไปได้ด้วยคณะศิษย์ทั้งหลายนี่แหละที่มีความรู้สึกลึกๆว่าเราเนี่ยจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาแต่ยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าลึกๆเนี่ยทุกคนจะไม่มีการขับหลังหรือต่อไปด้วยในพระคุณของพระพุทธเจ้าท่านทุกท่านที่มาในวันนี้การันตีได้หมดเลยว่าจะไม่จมดิ้นเป็นไปกับพระพุทธศาสนาโดยภาพเลยนะว่าข้าวเขาถ้ามาไม่ต้องที่ต้องตามแบบหรือตามประวัติมีแล้วเนี่ยตามเราตามไปสิ่งที่เราได้กระบอกชาสองนิ้วไก่ตามนิ้วสามนิ้วไก่เจ็ดนิ้วเจ็ดแต้มบอกคูณสองก็ร้อยห้าสิบสี่ต้องมาทำที่ดีในปีที่เราไม่เอาแต่แก้วข้าวมีอาเรสมาคุณขอสามคนที่มาวันนี้ในฐานะที่เป็นเจ้าคณะภาคภาคที่เราคุมจังหวัดเราไม่ได้เป็นคำพูดที่เอาจังหวัดมาเอานายของจังหวัดหรือเจ้าคณะภาคที่เราคุมจังหวัดต่างๆเนี่ยที่เป็นจังหวัดมาในงานของเราวันนี้ท่านที่มาเนี่ยรู้สึกดีใจมากที่ได้ที่จะทำเรื่องของแผ่นดินเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันก็เนี่ยเราก็รู้ก็ถ้าเนี่ยถ้าความใจยากซึ่งโดยปกติ
ท่านสนใจว่าเอาหัวรอดฉะนั้นไม่เอาวันปฏิบัติไม่ได้ก็เปลี่ยนเนี่ยเอาเป็นปานกราบมันคือโปรดราหูพระราหูที่เป็นเทพทั้งหมดในเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเราอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์พุธกลางคืนคือพระราหูนับถืออันที่นับถือนั้นเพราะว่าเป็นตัวที่ไปกีดกันพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกันหรอกเป็นอิจฉาอิจฉาว่าทำไมดวงอาทิตย์ที่ส่งแสงมามีชื่อเสียงคนนับถือกันทั่วโลกพระจันทร์ก็คนก็เนี่ยรับนับถือว่าเป็นสัญญาณของความเยือกเย็นก็เลยอิจฉาก็ไปบังเนี่ยก็องค์ราหูองค์จันทร์องค์พระอาทิตย์แต่พระจันทร์กับพระอาทิตย์เนี่ยได้เป็นพระโสดาบันในโอกาสที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้กับเทวดาทั้งหลายในมหาสัมปยสูตรได้สำเร็จตอนนั้นเป็นพระโสดาบันที่ผู้อย่างนี้พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนพระราหูเอ๋ยเธอจงอย่าไปทำร้ายบุตรของเราคือพระจันทร์กับพระอาทิตย์ถ้าเธอทำร้ายหรือเบียดบังพระจันทร์พระอาทิตย์ได้ทำหน้าที่เนี่ยสีตาของเธอจะแตกเป็นเสียงเพราะฉะนั้นให้ปล่อยเนี่ยกลับมาหมดเลยนะถ้าใครไม่เอาก็โทษที่ต้องมาอีกปีท่านผู้อาเป็นทำเองนะอะไรดีเลยI'm not going to do it.
เราแล้วเอาเรื่องของตัวเราดีกว่าตรงนี้ผมพิเศษเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องตลอดมาอันนี้เป็นตัวเขาหน้าดูนะที่รู้ผมขึ้นไปเลยเพื่อท่านแก่ไปลงท้ายเราเองขอท่านThank you.
Thank you.